สวัสดีครับบาคุบเดี๋ยวพกพานะครับผมมินมาลายองนะครับถ้าคุณอยากคุณลีนถ้าคุณอยากแข็งแรงนะครับถ้าคุณอยากสร้างกล้ามเนื้อนะครับไปพร้อมๆกับการฝึกหรือว่าถ้าฝึกที่ใช้พลังงานเยอะๆหรือว่าสูงๆนะครับผมแนะนําให้ฝึกตามผมเลยหรือว่าไปดูคลิปต่อไปนี้ครับผมถ้าคุณไม่เชื่อนะครับคุณก็ดูนะครับว่าผมสามารถฝึกโอเคไปดูกันเลยยองนะครับจะพามาฝึก3ท่าพื้นฐานนะก็เป็นท่าพื้นฐานนะไม่ใช่ท่าปูพื้นฐานนะครับมือใหม่นี่ฝึกได้ยากนะคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือไม่มีพื้นฐานนี่ก็ฝึกได้ยากนะครับต้องคนที่เคยออกกำลังกายมาแล้วนะครับจะพอฝึกได้บ้างนะก็3ท่าพื้นฐานนี้นะครับก็จะฝึกพัฒนากล้ามเนื้อได้เกือบทั้งตัวเนี่ยนะแต่ว่าหลักๆที่เราจะฝึกกันจะมีกล้ามเนื้อปีกแล้วก็หลังนะครับแล้วก็หน้าอกแกนกลางนะครับผมเนี่ยแหละก็จะเป็นหลักๆที่เราจะฝึกกันนะครับผมแต่มาใช้กล้ามเนื้อกับทุกส่วนอย่างท่าหลังเนี่ยก็ใช้แขนเหมือนกันโอเคอย่าเสียเวลาพูดบ่นเยอะมาเริ่มกันเลยกับท่าแรกนะครับคือดึงหลังบ่าเดี่ยวมาเยอะแล้วรอบนี้ดึงบ่าคู่มาผมเล่นล็อก20เลยนะ3 4 5 6 7หลังอันนี้ก็ใช้แขนด้วยนะ9 10 11 12 13 14 15 16 17 20อยากโดนหลังเยอะๆต้องดึงสูงๆนะครับเวลาเราฝึกกับพวกบาร์แบบนี้ท่าที่2นะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากท่าวิดพื้นนะ20ครั้งเหมือนกัน2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ก็สำหรับท่าที่3นะครับก็ไม่พ้น L sit หรือว่ายกเข่าแตะอกนะเอายกขาแต่อกดีกว่าเพราะเหนื่อยแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า20โอเคครับยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับผม3ท่ามือใหม่นี่ไม่ต้องฝึกเยอะนะเอาสัก 3-5 ครั้งก็พอนะครับผม